พระพุทธศาสนาก่อกำเนิดขึ้นในชมพูทวีปคือประเทศอินเดียแล้วแผ่ขยายไปทั่วทั้งชมพูทวีปกลายเป็นศาสนาหลักของหลายประเทศในภูมิภาคนี้ในอินเดียเองพระพุทธศาสนาได้เจริญแพร่หลายจนกระทั่งถึงพ.ศ. 1700เศษจึงได้สิ้นสุดลงเพราะปัญหาทั้งภายในและภายนอกประจักษ์พยานที่ทำให้เราได้ทราบว่าพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองจริงคือหลักฐานทางด้านโบราณคดีที่มีปรากฏทั่วไปในประเทศนี้วันนี้เราจะพาท่านทั้งหลายไปชมโบราณสถานเหล่านั้นในรายการท่องแดนพุทธภูมิขอเรียนเชิญทุกท่านรับชมได้ณบัดนี้ขอเจริญพรบรรดาญาติโยมท่านสาธุชนและผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการท่องแดนพุทธภูมิก็ได้มาพบปะกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เป็นตอนที่64นำพาท่านทั้งหลายไปชมถ้ำนาสิกต่อเนื่องจากคราวที่แล้วซึ่งเป็นตอนที่63คราวนี้จะนำพาทุกท่านไปชมตั้งแต่ถ้ำหมายเลข12เป็นต้นไปเราออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของการเดินทางมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกตามแผนที่ของ Google Earthที่นี่ก็คือถ้ำนาสิกที่ท่านทั้งหลายเห็นอยู่ขณะนี้เป็นที่ตั้งของถ้ำทางพุทธศาสนาที่นำพาท่านทั้งหลายไปชมไปแล้ว2ตอนที่ผ่านมาคราวนี้เป็นตอนที่3เกี่ยวกับถ้ำนาสิกเป็นตอนที่64ภาพ3มิติจะทำให้เราท่านทั้งหลายได้เห็นเทือกเขาที่มีลักษณะสีเขียวสูงชะลูดขึ้นมาอันนี้ก็คือเป็นที่ตั้งของถ้ำนาสิกในสมัยโบราณเรียกว่าถ้ำติรันหุหรือถ้ำตริรัศมีซึ่งมีปรากฏในจารึกในถ้ำต่างๆด้วยทุกท่านมาชมถ้ำหมายเลข11บริเวณด้านหน้านั้นก็สกัดเป็นบันไดทางขึ้นเป็น8ขั้นนะที่ตมาชี้อยู่ตรงนี้เป็นถ้ำเล็กๆมีประตูทางเข้าอยู่ทางเดียวผนังด้านหน้านั้นได้หักลงไปถือโอกาสปีนขึ้นไปสูงนิดนึงนะขึ้นมาข้างบนแล้วถ้ำตรงนี้เป็นถ้ำวิหารคือที่อยู่ของพระสงฆ์ภายในก็เป็นห้องสี่เหลี่ยมยาว11ฟุต7นิ้วกว้าง7ฟุต10นิ้วที่ผนังทางด้านขวานั้นแกะสลักเป็นรูปยักษ์นั่งอยู่นะเป็นรูปปั้นที่แกะขึ้นมาในภายหลังภาพต่อมาเลยรูปยักษ์มาเนี่ยเป็นรูปสตรีนั่งอยู่แล้วก็มีบริวารยืนอยู่2ฝากฝั่งอันนี้ก็เป็นของที่แกะขึ้นมาในภายหลังเหมือนกันเป็นศิลปะฮินดูถ้ำที่นี่เนี่ยนักวิชาการบางท่านบอกว่าเป็นถ้ำศาสนาเชนเพราะดูรูปลักษณ์ของพระพุทธรูปแล้วไม่ค่อยเหมือนศาสดามหาวีระหรือนิครนนาถบุตรมากกว่าก็เป็นพระพุทธรูปปางขัดสมาธินะหรือจะถือว่าเป็นมหาวีระก็ได้ปางขัดสมาธิถ้าเป็นศาสนาเชนจริงก็คงจะเป็นภาพแกะสลักขึ้นมาในภายหลังเมื่อพุทธศาสนาได้ทรุดโทรมไม่มีใครดูแลสถานที่แห่งนี้ใต้ฐานก็จะเป็นรูปสิงห์2ตัวแกะสลักค่อนข้างหยาบนี่ก็จะเป็นภาพที่ทำให้ท่านทั้งหลายได้เห็นชัดๆเนี่ยก็เป็นลักษณะคล้ายๆกับรูปปั้นศาสดามหาวีระในศาสนาเชนมากกว่าเป็นพระพุทธรูปแต่ก็เป็นของที่ทำในภายหลังนี่เป็นถ้ำทางพุทธศาสนาส่วนหลักฐานเดี๋ยวสักครู่จะพาท่านทั้งหลายไปดูว่าทำไมถึงทราบว่าเป็นถ้ำทางพุทธศาสนาในบริเวณด้านในก็เป็นห้องจำพรรษานะก็จะมีเตียงแกะสลักหินทำเป็นเตียงด้วยเป็นที่จำพรรษาของพระสงฆ์เป็นถ้ำวิหารผนังทางด้านขวาตรงนี้แหละท่านทั้งหลายที่ทำให้เราได้รู้ว่านี่คือถ้ำทางพุทธศาสนา
เป็นภาษาปรากฤตจารึกไว้ที่ฝั่งทางด้านขวาที่อาตมาใช้มือจับอยู่ตรงนี้อักษรก็ประมาณพ.ศ. 700เป็นยุคที่รุ่งเรืองทางด้านพุทธศาสนาช่วงนี้ที่น่าสนใจก็คือมีสัญลักษณ์สวัสดิกะอยู่บริเวณด้านหน้าแล้วก็ท้ายสุดด้วยในสมัยโบราณนั้นพุทธศาสนานั้นก็ใช้สัญลักษณ์สวัสดิกะนี้เหมือนกันทุกวันนี้ศาสนาฮินดูและศาสนาเชียนในอินเดียก็ยังใช้อยู่ข้อความเขียนว่าสิทังหรือสิทังสิวมิตะเลขากะปุตสะรามานกะตะเลนังเทยธมังก็แปลว่าทายธรรมคือการสร้างถ้ำนี้เป็นของอุบาสกนามว่ารามานกะผู้เป็นบุตรชายของนักเขียนมีนามว่าศิวมิตรหรือศิวมิตรนี่ก็คือจารึกที่ปรากฏบริเวณด้านหน้าของถ้ำ11สรุปได้ความว่าเจ้าภาพสร้างถ้ำนี้ก็คือรามานกะเป็นข้อความ2แถวจารึกไว้ชัดเจนเลยทีเดียวอ่านง่ายออกจากถ้ำหมายเลข11แล้วก็จะนำพาท่านทั้งหลายมาชมถ้ำต่อไปซึ่งอยู่ติดกันถ้ำตรงนี้ก็คือถ้ำหมายเลข12เป็นถ้ำวิหารที่อยู่จำพรรษาของพระสงฆ์เหมือนกันผนังด้านหน้านั้นพังลงมามีห้องอยู่2ห้องเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆด้วยกันฝั่งทางด้านขวาสกัดเป็นเตียงเป็นที่พักด้วยที่ผนังตรงบริเวณนี้ก็จะมีจารึกเขียนไว้เหมือนกันเป็นเจ้าภาพในการสร้างถ้ำหมายเลข12ข้อความนั้นเป็นภาษาปรากฤตอักษรก็ประมาณพ.ศ.700เศษเขียนว่าเวลิธาตะปุตสะเนกมะสะรามนกะสะฉากะเลปะกิยะสะเลนังเทยะธมังจตุทะสะสะภิกขุสังฆสะนิยาปิตังทะตะโอหะเนนะอะคยะนิวิกหาปะนะสะตะสังฆสะหะเหเอโตวะสะวุทะสะเปรตะสะกีวริกังทาตะพังภารสกังนี่ก็เป็นจารึกก็แปลว่าความสำเร็จกูหาเป็นทายธรรมที่เป็นบุญเป็นของพ่อค้านามว่ารามานกะบุตรของเวลิทัตตะจากเมืองฉากะเลปะมอบถวายต่อคณะสงฆ์ที่เดินทางมาจากทิศทั้ง4และก็ได้มอบปัจจัยต่อคณะสงฆ์จำนวน100กหาปณะในจำนวนนี้ก็ยังรวมถึงจีวรที่มีมูลค่า12กหาปณะแก่คณะสงฆ์ที่จำพรรษาที่นี่ด้วยอันนี้ก็คือความหมายของจารึกที่ปรากฏที่ถ้ำหมายเลข12แห่งนี้สรุปว่าเจ้าภาพหมายเลข12นี้ก็มีนามว่ารามานกะเหมือนกันแต่ว่าเป็นคนละคนกันกับผู้สร้างถ้ำหมายเลข11ออกจากถ้ำหมายเลข12แล้วก็จะนำพาท่านทั้งหลายไปชมถ้ำหมายเลข13ซึ่งก็อยู่ติดกันนั่นเองบริเวณด้านหน้าก็หักลงมาก็จะมองเห็นห้องภายในชัดเจนเลยทีเดียวด้านในไม่มีอะไรก็จะขออนุญาตนำพาท่านทั้งหลายไปชมถ้ำหมายเลข14ต่อเลยก็แล้วกันซึ่งก็อยู่ติดกันถ้ำหมายเลข14เนี่ยก็ทำเป็นถ้ำวิหารภายในก็สกัดเป็นที่พักสงฆ์มีเตียงด้วยช่วงที่ถ่ายทำทีมงานถ่ายภาพท่านอริยานี่ก็มีเด็กๆผู้ชายชาวอินเดียเนี่ยมาขอถ่ายรูปด้วยเพราะเป็นของแปลกคนอินเดียนี่ไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงเขาจะเป็นคนกล้านะกล้ามาทักทายกล้ามาพูดมาคุยแตกต่างจากเด็กบ้านเราในสมัยก่อนออกจากถ้ำหมายเลข14แล้วก็จะนำพาทุกท่านไปชมถ้ำต่อไประหว่างทางมีบ่อน้ำที่เกิดจากการขุดเจาะเพื่อเก็บน้ำไว้ในสมัยโบราณสำหรับพระสงฆ์ที่จำพรรษาบนภูเขาแห่งนี้ในหน้าแล้งจะประสบปัญหาในการหาน้ำดื่มน้ำใช้ที่ผนังทางด้านขวานี่ก็มีการสกัดหินทำเป็นแนวลงมาไม่มั่นใจว่าทำเพื่ออะไรอาจจะสกัดหินทำเป็นถ้ำแต่พังลงมาหรือว่าตั้งใจจะทำเป็นบ่อน้ำก็ไม่ทราบก็มีร่องรอยของการสกัดหินอยู่จากนั้นก็จะพาทุกท่านมาชมถ้ำหมายเลข15ซึ่งเป็นถ้ำ2ชั้นมีบันไดทางขึ้นข้างบนด้วยก็จะขออนุญาตพาไปชมข้างล่างก่อนถ้ำ15เนี้ยก็เป็นถ้ำที่สกัดเข้าไปไม่มีผนังที่มากั้นบริเวณด้านหน้าก็สามารถมองทะลุไปเห็นด้านในชัดเจนป้ายเขียนบอกว่า15อันนี้ก็จะเป็นภาพภายในถ้ำหมายเลข15ด้านซ้ายมือก็
แกะสลักเป็นพระพุทธรูปปางแสดงธรรมที่ไปสิปัตนมฤคทายวันความสูงประมาณเมตรเศษใต้พระพุทธรูปนั้นก็จะเป็นรูปของพระยานาคกับนาคีเนี่ยก็จับประคองสายบัวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้อยู่เป็นการค้ำสายบัวตรงกลางเนี่ยก็แกะสลักเป็นพระพุทธรูปหย่อนพระบาทปางแสดงธรรมก็มีพระโพธิสัตว์ยืนอยู่สองฝากฝั่งแต่ว่าก็เสียหายไปมากความสูงขององค์พระก็ประมาณเมตรเศษพระหัตถ์ก็คือแขนหักไปรวมทั้งพระนาสิกก็คือจมูกด้วยอันนี้ก็จะเป็นภาพนิ่งทำให้ท่านทั้งหลายได้เห็นพระพุทธรูปองค์กลางชัดๆฝั่งทางด้านขวาก็มีพระพุทธรูปเหมือนกันที่จะมาชี้อยู่ตรงนี้เหลือแค่พระบาทอันนี้ก็จะเป็นภาพฝั่งทางด้านซ้ายเป็นพระพุทธรูปปางประธานพรที่สารนาถแกะสลักที่ฝั่งทางด้านซ้ายคือทัศนียภาพของถ้ำหมายเลข15นำพาท่านทั้งหลายมาชมในวันนี้ส่วนข้างบนนี้ก็จะเป็นถ้ำหมายเลข16แกยังไม่เสร็จแต่ว่าก็มีการแกะสลักเป็นพระพุทธรูปหลายองค์เรียงรายกันอยู่ที่ถ้ำหมายเลข16แห่งนี้เป็นพระพุทธรูปปางแสดงธรรมหย่อนพระบาทเหมือนกันแล้วก็จะมีพระโพธิสัตว์ยืนอยู่ทั้งสองฝากฝั่งของพระพุทธรูปด้วยออกจากถ้ำหมายเลข16แล้วนำพาท่านทั้งหลายไปชมบริเวณด้านหน้าของถ้ำหมายเลข18ที่แกะสลักสวยงามเลยทีเดียวแต่ว่าขอพาท่านทั้งหลายไปชมหมายเลข17ก่อนซึ่งก็คืออยู่ฝั่งทางด้านขวาที่มีตัวเลขกระพริบให้ท่านทั้งหลายได้ดูเราก็ขึ้นไปมีบันไดทางขึ้นด้วยบันไดนี่เป็นของโบราณมีมาตั้งแต่เดิมแล้วในวันที่เราไปก็มีชาวอินเดียนั้นได้มาชมโบราณสถานเหล่านี้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนี่คือบริเวณด้านหน้าของถ้ำหมายเลข17ถ้ำทั้งหลายนะก็มีการแกะเสาแปดเหลี่ยมหน้าถ้ำเนี่ย2เสาที่ฐานเสาก็ทำลักษณะคล้ายๆหม้อน้ำความสูงของเสาก็ประมาณสัก3เมตรที่น่าสนใจก็คือที่ยอดเสานั้นก็แกะสลักเป็นรูปช้างแล้วก็มีคนนั่งอยู่ข้างบนด้วยซึ่งเป็นลักษณะที่เห็นทั่วไปของศิลปะสมัยสาตวาหนะแกะสลักได้เหมือนมนุษย์เลยทีเดียวแสดงว่านายช่างก็ต้องมีฝีมือนี่ก็คือเจ้าภาพของถ้ำหมายเลข17ผู้มีนามว่าอินทรานิทัตตะนำพาท่านทั้งหลายเข้าไปชมภายในบริเวณด้านในของถ้ำหมายเลข17เราเดินผ่านบริเวณเสาเข้าไปแล้วที่น่าสนใจก็คือที่ผนังตรงนี้เป็นจารึกที่เขียนไว้ตัวหนังสือใหญ่มากเลยทีเดียวความใหญ่ของตัวหนังสือก็ประมาณสักคืบหนึ่งนี่แหละตัวใหญ่มากกลัวว่าคนรุ่นใหม่จะอ่านไม่ออกหรือไงก็ไม่รู้ซึ่งก็ไม่ออกจริงๆเป็นภาษาปรากฤตสอนก็เป็นอักษรอินเดียประมาณพ.ศ. 700เศษข้อความเขียนไว้มีทั้งหมดอยู่4แถวแถวที่1เขียนว่าสีทังโอตราหะสะทันตาพิติยะกะสะโยนะกะสะธรรมเทวะปุตตะสะกินทะรานิทะตะสะธรรมาตัมมะนาแถวที่2ก็อิมังเลนังปะวะเตติรันหุมหิขานิตังพระพรมตรังจะเลนัสสะเจติยะคะโรโปธิโยจะมาตาปิแถวที่3ก็ตโรความจริงมาตาปิตโรเป็นคำเดียวกันแต่ว่าขยับมาอยู่แถวที่3อุทิสะอิมังเลนังการิตังสวะพุทธปูชายะจตุทิสะสะภิกขุสังคสะนิยาปิตังสะแล้วก็หะปุเตนะธรรมรักขิเตนะความจริงสหานี้ต้องติดกันแต่ว่าขยับลงมาเขียนเป็นแถวที่4ก็แปลว่าความสำเร็จทายธรรมของวาสุขผู้มีนามว่าอินทรานิทัตตะบุตรชายของอุบาสกธรรมเทวะชาวโยนกจากเมืองทัตตุไมตรีโดยความศรัทธาต่อพระศาสนาที่แท้จริงคูหานี้จึงได้สร้างขึ้นบนภูเขาติรันหุหรือติรัศมีอย่างได้สร้างพระเจดีย์ในถ้ำและก็บ่อน้ำนอกถ้ำอีกด้วย
ในการสร้างถ้ำท้อมถ้ำนี้กับบุตรชายผู้มีนามว่าธรรมรักขิตะจึงได้สร้างถวายเพื่ออุทิศแก่บิดามารดาเพื่อบูชาต่อพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และก็มอบต่อคณะสงฆ์ที่เดินทางมาจากทิศทั้ง4นี่ก็คือเจ้าภาพของถ้ำหมายเลข17ผู้มีนามว่าอินทรานิทัตตะตั้งแต่สำรวจถ้ำมาถ้ำที่นาสิกนี่เนี่ยอ่านง่ายที่สุดตัวใหญ่ชัดเจนมากก็ต้องขอขอบคุณนักโบราณคดีก็คือนายเจมส์เบอร์เกสแล้วก็นายเจมส์เฟอร์กูสันที่ได้คัดสำเนาจารึกแปลมาเป็นภาษาอังกฤษทำให้เราจะได้รู้ความหมายของจารึกนี้คืออะไรออกจากจารึกแล้วท่านทั้งหลายเราก็เดินทางไปชมด้านในด้านในนั้นเป็นห้องสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่เลยทีเดียวเป็นถ้ำที่ใหญ่เป็นอันดับ3ภายในถ้ำนาสิกเรียกว่ายวนวิหารสาเหตุที่เรียกว่ายวนวิหารนั้นก็คือวิหารของชาวโยนกก็คือชาวกรีกคืออุบาสกผู้มีนามว่าอินทรานิมิตภายในถ้ำนั้นเจาะเป็นห้องสี่เหลี่ยมยาว32ฟุต2นิ้วกว้าง22ฟุต10นิ้วผนังทางด้านซ้ายนั้นน่าสนใจมากท่านทั้งหลายที่จะมาส่องไฟอยู่ตรงนี้นะทำเป็นห้องเล็กๆก็ตั้งใจจะทำเป็นที่พักแต่ว่าแกะยังไม่เสร็จไม่รู้สาเหตุว่าทำไมสร้างไม่เสร็จที่ดำดับนั้นก็แกะสกัดเป็นที่นั่งเจริญภาวนาได้นั่งเป็นแถวได้ประมาณ 6-7 รูปทีเดียวภายในด้านในก็แกะสลักเป็นเสาหิน4เสาทรงสี่เหลี่ยมข้างบนก็แกะสลักเป็นรูปคนนั่งช้างเหมือนกันแต่ว่าก็อยู่ในสภาพที่เลือนลางพอสมควรนำพาท่านทั้งหลายมาตรงบริเวณด้านหน้าของถ้ำตรงนี้เนี่ยก็มีฐานขึ้นมาทำเป็นลักษณะเหมือนโยนีอันนี้เป็นของที่ทำขึ้นมาในภายหลังภายในห้องด้านในก็ว่างเปล่าไม่มีการแกะสลักเป็นพระพุทธรูปอยู่ด้านในก็สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นพระพุทธรูปมาตั้งอยู่ตรงบริเวณโยนีนี่แหละแต่ว่าก็ถูกย้ายออกไปขยับมาฝั่งทางด้านขวาของฐานที่เป็นโยนีเนี่ยก็แกะสลักเป็นพระพุทธรูปความสูงขององค์พระก็ประมาณ3ฟุตครึ่งเป็นปางยืนประทานพรแกะสลักได้สวยงามเลยทีเดียวฝั่งทางด้านนี้เนี่ยก็แกะสลักเป็นห้องเล็กๆเป็นที่จำพรรษาของพระสงฆ์มีทั้งหมดอยู่3ห้องถ้าเราเดินเข้ามาอยู่ฝั่งทางด้านขวาเป็นที่จำพรรษาของพระสงฆ์หลังจากนั้นก็พาท่านทั้งหลายมาชมบริเวณด้านหน้าของถ้ำหมายเลข18ซึ่งเป็นไฮไลท์ของถ้ำที่นี่แกะสลักเป็นลักษณะ2ชั้นแต่ความจริงนั้นเป็นชั้นเดียวข้างล่างนั้นก็เป็นประตูทางเข้าเหนือประตูทางเข้าก็ทำเป็นลักษณะมุกยื่นออกมาเหมือนกับใบโพเหนือขึ้นไปก็มีช่องระบายเป็นลักษณะมุกยื่นมาเป็น2ชั้นในปีพ.ศ. 2423นายเจมส์เบอร์เกสแล้วก็เจมส์เฟอร์กูสันนะได้มาสำรวจถ้ำที่นี่ก็ได้วาดภาพบริเวณด้านหน้าของถ้ำหมายเลข18จะสังเกตเห็นว่าดินนั้นพูนมาทับถมบริเวณด้านหน้าของถ้ำเกือบมิดเลยทีเดียวในสมัยโน้นถ้ำหมายเลข18ที่นาสิกนี้มีลักษณะโครงสร้างลักษณะคล้ายถ้ำกาละเล่ซึ่งเราได้ถ่ายทำให้ท่านทั้งหลายชมไปแล้วลักษณะคล้ายๆกันพ่อสร้างในยุคเดียวกันทำลักษณะคล้ายๆใบโพอย่างที่ท่านทั้งหลายเห็นอยู่ขณะนี้ก่อนที่จะเข้าไปชมด้านในนั้นจะนำพาท่านทั้งหลายไปชมแผนผังภายในถ้ำก่อนนี่คือแผนผังภายในถ้ำหมายเลข18จะสังเกตเห็นว่ามีทั้งหมดอยู่17เสาแล้วก็จะมีพระเจดีย์หรือสถูปตั้งอยู่ตรงกลางอันนี้ก็จะเป็นอีกภาพหนึ่งเป็นภาพตั้งที่จะทำให้เราได้เห็นว่าสถูปนั้นอยู่ทางด้านซ้ายสุดแล้วก็เรียงรายไปด้วยเสาทั้งหมดอยู่17ต้นนำพาท่านทั้งหลายเข้าไปชมภายในบริเวณด้านในสองฝากฝั่งนั้นประตูนั้นก็จะมีนายทวารบาลยืนเฝ้าอยู่ด้านซ้ายจะชัดแต่ด้านขวานี่ผุพังเกือบเลือนลางไปเข้ามาภายในบริเวณด้านในหมายเลข18เขียนไม่ชัดเจนกรมโบราณคดีของอินเดียทำขึ้นมาเพื่อสะดวกในการจำเท่านั้นเองในสมัยโบราณนั้นถ้ำเจดีย์นั้นไม่รู้ว่าเป็นหมายเลขที่เท่าไหร่
นี้คือถ้ำไฮไลท์ถ้ำที่สำคัญที่สุดภายในถ้ำนาสิกแห่งนี้ด้านในสุดญาติโยมท่านทั้งหลายแกะสลักเป็นพระเจดีย์หรือสถูปความสูงขององค์สถูปก็ประมาณ3เมตรเศษๆเจดีย์หรือสถูปภายในถ้ำแห่งนี้ทำฐานสูงขึ้นมาประมาณเกือบๆจะ2เมตรเศษๆเลยทีเดียวดูสัดส่วนไม่ค่อยสวยเท่าใดนักมีองค์ระฆังคว่ำอยู่ตรงกลางแล้วก็สูงขึ้นไปก็ทำเป็นฉัดซ้อนกันไป5ชั้นยอดฉัดนั้นมีร่องรอยของการเจาะรูด้วยสันนิษฐานว่าอาจจะเก็บพระบรมสารีริกธาตุหรืออัฐิธาตุหรือจะเป็นฐานที่ทำเป็นฉัดไม้เจาะรูเพื่อวางฉัดไม้ก็ได้เส้นผ่าศูนย์กลางขององค์สถูปก็ประมาณเกือบ2เมตรก็ไม่ใหญ่มากที่ฝั่งทางด้านขวานะที่เสาหมายเลข5หรือหมายเลข6นี่แหละนะก็มีจารึกที่น่าสนใจมากท่านทั้งหลายจารึกนี้ตัวใหญ่เลยทีเดียวข้อความที่เสาเขียนว่ารายามจะอะระหะระยะสะจะลิสาระนะกะสะทุหุตุยังมหาหะกุสิแถวที่2ริยายะยะพาตะปาลิกายะรายามะจะสะอะคิยะตะนะกะสะทะทาการิกะ3ก็ยะสะพาริยายะกะปะนานะกะมาตุยะเจติยะขรังปะวะเตแถวที่4ว่าตีลันหุมหินิถาปาปิตาแปลว่าพระเจดีย์ได้ถูกจัดสร้างบนเทือกเขาตีลันหุโดยอุบาสิกาผู้มีนามว่ามหาหากุสิริยาทัตตาปาลิกาลูกสาวของมหาอัมมาตอะระหะระยะจะลิสาละนกะซึ่งเป็นภรรยาของมหาอัมมาตผู้มีนามว่าอะอิยะตะนกะทัตตาการะยะกะและมารดาของกัปปะนะนกะนี่ก็คือรายนามเจ้าภาพผู้สร้างสรุปว่าผู้สร้างเจดีย์นี้ก็คืออุบาสิกาผู้มีนามว่ามหาหากุสิริยาเขียนไว้ที่เสานี้ชัดเจนมากเลยทีเดียวแสดงว่าเสาที่นี่นั้นคงไม่มีการวาดภาพทั้งเสาที่6และเสาที่5บรรยากาศภายในถ้ำนั้นเย็นสบายมากไม่มีค้างคาวไปอาศัยอยู่อากาศปลอดโปร่งอาตมาก็เลยถือโอกาสได้สเก็ตภาพสถูปก็อาจจะไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่แต่ว่าตั้งใจอยากจะสเก็ตไว้เก็บไว้เป็นความทรงจำนี่คือถ้ำเจดีย์หมายเลข18ที่นำพาท่านทั้งหลายมาชมในวันนี้ท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการท่องแดนพุทธภูมิยังไม่จบบริบูรณ์ยังมีตอนที่65ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของถ้ำนาสิกคราวนี้ก็นำลาท่านทั้งหลายไปก่อนพบกันใหม่ในตอนที่65วันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปเพียงแค่นี้ขอเจริญพร